สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับสาวอัดคลิปลง TikTok จอดรถที่คนพิการกรณีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่น2บายคิมโดยโพสต์ภาพคลิปพร้อมรายละเอียดว่าหลังไมค์ขอความคิดเห็นหน่อยล้อเลียนคนพิการไหมขอความคิดเห็นและคอมเมนต์จากลูกเพจหน่อยแบบนี้ผิดไหมเขาบอกว่าอัดคลิปเพื่อความบันเทิงค่ะล่าสุดวันที่12กุมภาพันธ์64ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้พบกับนางพิมลคำเจ้าของคลิปเปิดเผยว่าเมื่อช่วงวันที่10กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาตนกับเพื่อนสนิทได้ไปเดินซื้อของกันที่ห้างแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์ต่อมาระหว่างที่เดินไปบริเวณที่จอดรถสังเกตเห็นป้ายจอดรถคนพิการตนจึงคิดคอนเทนต์เล่น TikTokจึงบอกให้เพื่อนถ่ายให้ซึ่งจะเป็นการถ่ายเหมือนละครสั้นๆสนุกๆแบบเล่นๆโดยในคลิปจะแสดงออกมาในเชิงล้อเลียนเสมือนจริงพร้อมกับใช้คำพูดในการถามตอบกับเพื่อนระหว่างที่เล่นคลิปดังกล่าวไปด้วยจากนั้นไม่นานเมื่อตนโพสต์ลง TikTok แล้วก็มีคนเข้ามาด่าต่อว่าในพฤติกรรมที่ตนแสดงออกเยอะมากและพบว่ามีคนนำคลิปของตนไปแจ้งทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่น2บายคิมจนเพื่อนใน Facebook เข้ามาด่าขนาดที่ทราบเรื่องก็ไม่ได้หนีแต่อย่างใดและไม่ขอตอบกลับในสิ่งที่ใครต่อใครประนามเนื่องจากสิ่งที่ทำไม่ได้ผิดอย่างใดแต่เป็นการเล่นการแสดงเพื่อความบันเทิงต่างหากเพราะปกติที่ผ่านมาตนเล่น TikTok มานานถึง4ปีแล้วซึ่งจะเล่นเป็นกิจวัตรประจำวันมีคนรู้จักเยอะมากยอดในการเข้าดูก็ค่อนข้างเยอะและการถูกบูลลี่ก็ไม่ใช่เป็นครั้งนี้ครั้งแรกแต่ตนถูกบูลลี่มานานจนชินไปแล้วยอมรับว่าไม่โกรธคนที่เข้ามาด่าเพราะคนดังกล่าวน่าจะยังไม่รู้จักวิธีการเล่น TikTok จากคลิปที่ตนแสดงออกไปนั้นตนยืนยันว่าไม่ได้เหยียดชีวิตของคนพิการแต่อย่างใดแต่คือคอนเทนต์แสดงละครสั้นๆก็เท่านั้นซึ่งหากยังมีเพื่อนทั้งในกลุ่ม Facebook และ TikTok ประนามตนอยู่ก็จะปล่อยให้แสดงความคิดเห็นเพราะคนที่เล่นจะทราบดีอยู่แล้วว่าคนที่ดูต้องการอะไรนอกจากนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ก็มีความเครียดอยู่แล้วทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแต่ส่วนตัวคิดว่าการหันมาเล่น TikTok จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเยียวยาจิตใจผ่อนคลายได้หัวเราะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้มีความเครียดได้หากใครอยากได้สาระความรู้ตนแนะนำให้ไปที่ห้องสมุดขอบคุณข้อมูลจากทุบโต๊ะข่าวอมรินทร์